ทคนิคที่สำคัญมากในการทำ family therapy นะคะโดยเฉพาะอย่างนี้ตอน access คือ enactment enactment เนี่ยเป็นสิ่งที่แตกต่างจากในการบำบัดแบบอื่นเพราะการบำบัดแบบอื่นเนี่ยนะมันเป็นคนเดียวอ่ะใช่ไหมเป็นคนไข้คนเดียวเป็นเคสคนเดียวที่มาปรึกษาเราเพราะนั้นไม่รู้จะให้เขา enact กับใคร enactment คือให้แสดงเหมือนกับว่าแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนจริงๆว่าคุณทำยังไงนะเทคนิคอันเนี้ยมันจะทำให้เราสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ได้ว่าคนสองคนพอเราบอกว่าไหนลองทำดูซิเช่นแม่ลองคุยกับลูกดูซิหรือพ่อคุยกับลูกชายตกลงกันว่าจะกลับบ้านกี่โมงหลังเลิกเรียนนะพ่อคุยกับเขาซินี่ก็คือทำให้เขา enact การ set rule หรือการตั้งกฎหรือการ negotiate กันกับลูกชายเขาเราจะเห็นภาพว่าลูกกับพ่อนี่คุยกันยังไงพ่อหนักแน่นกับลูกพ่อไหมลูกฟังพ่อไหมลูก respect พ่อไหมการเซตกฎระเบียบในบ้านทำได้มีพอใช้หรือเปล่านี่คือ enactment นะคะเพื่อจำเอาไว้ไปใช้ให้บ่อยๆมันสำคัญมากโดยเฉพาะในเคสที่เป็นพ่อแม่ลูกที่มันมีปัญหาพฤติกรรมกันนะคะ enactment อาจจะทำให้เราดูถึงวิธีการตอบสนองทางอารมณ์ก็ได้เช่นลูกเขาร้องไห้ไหนคุณลองปลอบเขาหน่อยสินี่คือ enactment ละมันก็จะทำให้เรารู้ว่าอ๋อเวลาเด็กคนนี้มีปัญหาทางอารมณ์พ่อแม่เนี่ยสามารถปลอบได้ไหมสามารถช่วยให้เด็กสบายใจขึ้นได้ไหมแล้วพอเราเห็นอย่างนี้มันเท่ากับเราได้ตรวจสอบความสัมพันธ์และ family function หรือการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวว่าดีพอไหมเราก็จะได้สร้างสมมติฐานได้ว่าอ๋อปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากการฟังก์ชันบางอย่างที่ไม่ดีในครอบครัวใช่ไหมแล้วเราก็จะได้ให้การแทรกแซงที่มันถูกต้องนะคะแต่ถ้าเราไม่ให้มี enactment เกิดขึ้นนะเราจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าครอบครัวนี้เขามีปัญหาอะไรนะ relationship ของเขาเป็นยังไงเพราะว่ามันมัวแต่ตั้งคำถามที่เขาตอบเราเฉยๆแต่เราไม่ได้ให้เขา interact กันนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่า enactment เป็นเครื่องมือที่วิเศษมากในการที่ช่วยให้เราประเมินครอบครัวได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นพยายามเอาไปทำนะคะในการให้สมาชิกในครอบครัวทำอะไรด้วยกันอะไรก็ได้ง่ายๆเลยไอ้คุณลองสอนลูกซิว่าสมมติลูกบอกว่าผมอยากจะระบายสีเป็นเนี่ยโอ้วันนี้ไม่มีสีแต่คุณลองเล่าให้ลูกฟังซิว่าแค่เทคนิคเบื้องต้นของคนที่จะมาระบายสีน้ำเป็นยังไงพ่อก็อาจจะบอกว่าลูกมันก็ต้องรู้จักเลือกสีก่อนหรือมันก็ต้องเตรียมเครื่องมืออะไรเงี้ยคือเราก็จะได้เห็นว่าเขาทำยังไงแต่ถ้าพ่อบอกว่าเฮ้ยยูจะไประบายสีได้ยังไงทำการบ้านให้มันดีซะก่อนทำคะแนนให้มันดีซะก่อนนี่คือ relationship มันเห็นแล้วนะว่ามันมีปัญหานะคะแค่พูดอะไรก็ตามที่ให้เขาทำด้วยกันแต่แรกแม้ที่เราทำบ่อยๆก็คือว่าไอ้พ่อกับลูกลองคุยกันซิว่าเรื่องนี้นะคุณคิดว่าจะเอายังไงแล้วลูกโอเคไหมกับการที่คุณบอกว่าเขาควรจะต้องแบบบ้านภายใน6 โมงเย็นนะทำไหมคุยกันซิพ่อหันมาคุยกับเราอยู่เรื่อยแล้วก็จะบอกว่าไม่มันเป็นเรื่องที่คุณต้องคุยกันสองคนนะคุยกับลูกหรือแม้ก็สามีภรรยาตกลงกันซิว่าคุณบอกว่าภรรยาจะบอกว่าเนี่ยเรากำลังจะไปซื้อบ้านแต่เราตกลงกันไม่ได้ว่าเราจะไปซื้อตรงไหนแล้วก็จะผ่อนดีหรือไม่ผ่อนดีหรือจะเอาวางเงินจะจ่ายเงินสดไปเลยอะไรทำนองนี้ให้คุณลองตกลงให้ดูหน่อยสิคะว่าเรื่องเนี้ยแต่แล้วคนมีความเห็นยังไงคุณลองคุยกันแต่เขาคนไข้ก็ไม่จะหันมาหาเรานะเราก็จะต้องบอกว่าไม่ใช่เรานะขอให้คุยกันเองเพราะไม่งั้นคนไข้ก็จะเลือกวิธีเซฟกว่าคือพอเขาคุยกันเองไม่ได้ในบ้านเขาจะหันมาคุยกับเรานะคะนั่นก็พยายามถักออกไปแล้วเราก็จะได้ตรวจสอบว่าวิธีคอมมิวนิเคชั่นของเขาที่ดีต่อการวิธีแก้ปัญหาจริงๆแล้ว enactment จะสามารถดูว่าcommunication เป็นยังไงกันแก้ปัญหาเป็นยังไงถ้ามันไม่ดีนะเราก็จะได้ทำ intervention คือเปลี่ยนแปลงเรื่องตรงนี้อาจจะเป็นคำแนะนำตรงๆหรือสอนวิธีแก้ปัญหาหรือทำให้มันดูให้มันออกมาชัดเจนใน session นะคะบางครั้งอาจารย์ก็ทำบางครั้งครอบครัวแก้ปัญหาไม่ได้อาจารย์จะใช้กระดาษเลยลองลิสต์ออกมาสิคะว่าปัญหาของบ้านเรามีอะไรไม่ต้องคิดมากเลยใครนึกอะไรออกก็เขียนมาอันไหนช่วยกันเขียนแล้วมันก็จะเห็น enactment ว่าเขาช่วยกันยังไงพ่อเขียนสิแล้วเดี๋ยวเอาปากกานี่ไหมอะไรเงี้ย
แล้วเขาก็ช่วยกันอย่างนั้นก็แปลว่ามันก็เห็นภาพที่ดีนะคะแล้วเราก็สอนไปเลยว่าเวลาที่เราจะแก้ปัญหาบางทีเราต้องลิสต์ปัญหามาก่อนอันไหนเป็นอะไรที่รีบด่วนทำอันนั้นก่อนไหนห้าอย่างที่คุณลิสต์มาเนี่ยอะไรรีบด่วนเขาก็จะคุยกันแล้วก็จะเห็นภาพตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้น enactment เป็นอันหนึ่งที่สำคัญมากนะ